ที่ผมมากลางห่มนี่เพราะว่าผมสิมาถากดเอาเงินหมื่นน้ำเพิ่นเลยผมมันเป็นบ่อพันย้อนหน้า18ไร่ของเมียนั่นแหละมื้อนี้ผมสิมาหาลำไผ่พิเศษมากลางห่มเอาติ๊บเล็กๆน้อยเอาเป็นจังได๋น่ะมาตะเซาตะเชี่ยวนี่แม่มันฝนบ่ตกก็ดีไปอย่างนึงอยู่โอ้ยมาจะจีฝนบ่ตกก็ดีไปอย่างนึงแต่มันแดดมันร้อนเอาเอาจังซี่ผมบ่ได้รับเงินหมื่นน้ำเพิ่นนี่ผมขอกลางเอาติ๊บเล็กๆน้อยๆเป็นลำไผ่พิเศษได้บ่นี่โอ้ยได้อยู่ครับได้ครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเอ้ยพี่น้องนี่แหละครับความยากความจนซ่อมทุกอย่างกว่าจะได้เงินครับอันๆพอได้น้ําชากาแฟนี่เด้อตั้งจั่นล่ะครับครับเพราะอย่ามันห่อนได้บ่ได้เอาไปนํากันคั่นเออเป็นแล้วเป็นแล้วบ่ได้ใช้ของเงินหมื่นผู้ใดให้ผมถือจริงเนี่ยโอ้ยถือให้บ่ยะเดี๋ยวผมจิกจักจิกจ่อยเป็นลูกน้องถือให้กรุณากรุณานี่แหละครับเฮาต้องมีน้ําใจต่อกันสิว่าสิได้เงินหมื่นนี่ผมว่าบางคนเนี่ยบ่ได้ใช้แล้วก็เป็นล้มเลยครับหน้าทอกสอนี่บ่แน่เด้ครับแล้วว่าไงดีพี่น้องเอาผู้ใดสิติดต่อท่านต่อไปก็บอกนะครับเอานี่ช่องอีสานบ้านเกิดสาระบันเทิงผมถาวรย้อนตำนานในเวอร์ชันติ๊กต๊อกโอ้เดี๋ยวกลางให้กลางให้บ่ยากครับครับบ่ยากบ่ยากนี่สิมาซุ่มซีซุ่มหานี่เป็นล้มเป็นแรงบ่ได้ใช้เงินได้จ้ะเอ้ยมันมาแต่เท่าๆพุ่นเด้อมาแต่ตีได้ล่ะโอ้ยมาแต่ตี4นี่พุ่นน่ะ